คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวแคนว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณแนนมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณแนนครับที่เข้าไปพัวพันกับโอ้โหสามีชาวบ้านจนทำให้ได้พบเจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไป15ปีที่ผ่านมาครับอาถรรพ์ของเข้าตัวคุณผู้ชมคุณฟังครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณแนนกันเลยครับสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีค่ะคุณแนนครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับอยู่ระยองค่ะอยู่ที่จังหวัดระยองเอ้คุณแนนกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังค่ะครั้งแรกเลยและปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับย้อนหลังประจำค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะใช่ค่ะโอเคมาวันนี้มาคุยกันแบบสดๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณแนนผมอ่านข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกเลย เพราะว่าเพื่อนคนนี้เขาตามข้อมูลนี้เลยนะมีส่วนที่ต้องเข้าไปพัวพันกับสามีชาวบ้านจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ใช่ค่ะโอ้โหอาถรรพ์ของเข้าตัวครับเรื่องนี้คุณแนนใช่ค่ะเป็นยังไงครับอันนี้เดี๋ยวแนนขอเล่าไปเลยแล้วกันนะคะได้เลยครับผมค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทีมงาน The Ghost นะคะพี่แจ๊คผู้ฟังทุกคนเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเราก็ตื่นเต้นนิดนึงสบายสบายน้ำเสียงเนี่ยน้ำเสียงมาดีแล้วน้ำเสียงนี่เพิ่งตื่นค่ะเพิ่งตื่นพอดีนอนฟังแล้วหลับจอดับเป็นเรื่องธรรมชาติครับใช่ค่ะครับผมค่ะก็เรื่องเนี้ยแนนไม่เคยไปเล่าให้ใครฟังนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนในครอบครัวเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยก็จะพอที่แบบว่าคร่าวๆก็จะฟังจะได้ฟังคร่าวๆจากแนนบ้างแนนก็เหมือนแบบว่าเราไปรับรู้เรื่องที่เป็นความลับของเพื่อนนะคะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนสนิทของแนนคนนึงคือคบกันมาตั้งแต่เด็กเลยคนนี้นะคะแต่แนนจะขอไม่พูดถึงเรื่องหมู่บ้านจังหวัดแล้วก็วันเดือนปีนะคะเพราะมันเกิดมาประมาณเกือบ14-15ปีเข้ามาแล้วได้จ้ะตอนเนี้ยเรื่องเนี้ยแนนจะเริ่มต้นเล่าไปเมื่อ15ปีที่แล้วแนนอะมีญาติที่เก่งเรื่องคุณไสยนะคะคือมีอยู่สองคนคนแรกเนี่ยจะเป็นญาติทางแม่จะอยู่อีกจังหวัดที่ติดกับบ้านเกิดของแนนและอีกคนเนี่ยค่ะก็เป็นญาติทางพ่อคนเนี้ยจะอาศัยอยู่คนละหมู่บ้านแต่อยู่ตำบลเดียวกันกับบ้านแนนค่ะเวลามีอะไรเนี่ยเราก็จะไปเรียกไปหาลุงให้ลุงที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยให้มาช่วยทำพิธีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เป็นญาติแม่เนี่ยแนนเรียกว่าลุงศักดิ์แล้วกันเนาะจะได้เนี่ยค่ะคนที่เป็นญาติแม่คือลุงศักดิ์แล้วคนที่เป็นญาติฝั่งพ่อที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันนี่แนนเรียกว่าลุงอีทนะคะสองคนเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนแบบคนทางอีสานเขาจะเรียกว่าหมอธรรมเป็นหมอคุณไสคือเก่งด้านนี้อะไรเนี้ยค่ะค่ะสองคนเนี้ยแนนคิดว่าเขาน่าจะไม่เคยรู้จักกันหรือไม่เคยเห็นกันมาก่อนแหละเพราะถึงจะเป็นญาติแต่ว่ามันเป็นญาติคนละฝั่งอะค่ะเขาไม่น่าจะรู้จักกันแล้วลุงศักดิ์เนี่ยเขาก็มาแถวบ้านแนนแบบน้อยมากๆแทบจะไม่มาเลยแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ลุงศักดิ์เขามารับเหมาก่อสร้างนะคะที่แถวบ้านแนนเลยที่อำเภอที่แนนอยู่ทีเนี้ยช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่แนนได้เห็นนะคะว่าเฮ้ยลุงเราคนเนี้ยเก่งนะมีวิชานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าเขามีหลายๆเหตุการณ์เลยที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเชื่อแล้วก็ศรัทธาคือก่อนหน้านั้นเนี่ยแนนเป็นคนที่ก็รู้แหละค่ะว่าเกิดมาจากตรงชาวอีสานมันก็จะมีเรื่องเล่านู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่เคยแบบว่าเห็นจริงๆกับตาหรือว่าใครจะมาทักอะไรเราแล้วมาเกิดจริงๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะจนแนนก็ศรัทธาพอศรัทธาปุ๊บแนนไปขอรับไปยกขันขอเป็นศิษย์ขอเป็นศิษย์กับลุงศักดิ์คนนี้ค่ะทีเนี้ยหลังจากนั้นน่ะแนนก็ไปขอพอหลังจากที่ไปขอ
ไปยกขันขอเนี่ยนะคะเพราะว่าแนนค้าขายด้วยตอนนั้นแนนก็ค้าขายแนนก็อยากมีของดีค้าขายคือเราก็อยากจะแบบว่าค้าขายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนนก็ได้ในสิ่งที่แนนต้องการแนนสามารถที่แบบมันก็ดีขึ้นจากเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็หลายๆเรื่องอะแนนก็ไม่สามารถที่แบบว่าจะพูดได้ลึกถึงขั้นนั้นว่าขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะคะครับทีเนี้ยแกก็ให้ของพวกเมตตามหานิยมกับแนนมาทั้งเหมือนสักพวกมหานิยมอะไรเงี้ยให้แนนอะไรประมาณเนี้ยค่ะข้างหลังจะเป็นแค่สักน้ํามันทีเนี้ยหลังจากนั้นน่ะแนนก็หลังจากนั้นก็ติดต่อกันบ้างไม่ติดต่อกันบ้างจะหลังจากที่ลุงแกเสร็จงานของแกนะคะแกก็กลับไปที่บ้านแกค่ะแล้วมันมีช่วงนึงอะค่ะที่แนนอะจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านแนนจะไปทํางานต่างจังหวัดบ้างค้าขายต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนมีช่วงนึงอะค่ะที่แนนอะตอนนั้นแนนแยกทางกันอยู่กับอดีตสามีนะคะก็แยกทางกันอยู่แนนมีลูกคนแรกของแนนตอนนั้นน่าจะประมาณ2 ขวบแล้วแนนก็กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดแล้วก็ได้มาเจอกับเพื่อนคนนี้ค่ะชื่อแก้วเพื่อนอันนี้เป็นเพื่อนที่แนนจะพูดถึงเนี่ยนะคะค่ะก็มาเจอกันกับเพื่อนที่ชื่อแก้วนะคะแล้วแนนกับเพื่อนอ่ะห่างกันตั้งแต่ตอนแยกกันเรียนมัธยมแล้วแนนก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็อย่างที่แนนบอกอะค่ะว่าแนนก็ไปทำงานค้าขายที่อื่นแล้วตอนที่หลังจากที่แนนแต่งงานแนนก็ไปอยู่ที่บ้านอดีตสามีอะค่ะก็ไม่ค่อยได้กลับมาอยู่บ้านจนมาแยกกันอยู่แล้วกลับมาอยู่บ้านเราก็เหมือนแบบว่าเรามาเจอกันในวัยที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะพี่อะเราก็คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดนู่นนี่นั่นกันแต่เพื่อนแนนอะตอนนั้นคือยังไม่ได้แต่งงานแนนก็ว่าเฮ้ยอายุก็นี่แล้วนะก็เรียนจบมาแล้วนะทำไมเมื่อไหร่จะมีครอบครัวสักทีเขาก็เฉยเขาก็ไม่ได้คุยกับแนนเรื่องนั้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนิทกันแต่เขาไม่ยอมพูดจนวันนึงที่แบบว่าเขานั่งแบบเหม่อเลยอ่ะแนนก็เลยถามว่าคือเราก็เริ่มโตแล้วณตอนนั้นนะคะเราก็โตแล้วเราก็ผ่านอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเป็นอะไรแก้มมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเล่าให้เราฟังได้นะยังเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็แบบเหมือนพูดทีเล่นทีจริงแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าเพื่อนเราเป็นอะไรครับเขาก็ไม่ยอมพูดนะคะจนนานเลยแหละค่ะอยู่พักใหญ่ๆเลยเกือบหลายเดือนอยู่แหละช่วงนั้นเขาก็เลยเหมือนมีประมาณ3 เดือนได้มั้งคะเขาถึงยอมบอกแนนว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาก็บอกว่าเขาคบกับผู้ชายหลายคนนะแต่ละคนอ่ะก็คือคบกันแบบลับๆทั้งนั้นเลยไม่รู้เป็นอะไรเปิดเผยกับใครคือจะเปิดตัวกับใครคือมันต้องมีเหตุอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เขามีอยู่คนนึงที่เขาชอบแล้วเขาก็รักเขามากแต่คนเนี้ยเขามีเมียแล้วมีครอบครัวหนูก็เลยนายก็เลยพูดไปกับเพื่อนนะคะก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะเป็นเวรเป็นกรรมอย่าไปทำอย่าไปไอ้นี่อย่างนั้นสิคุยหน้าตาก็ดีอะไรอย่างนี้แนนก็พูดไปโสดก็โสดหน้าตาก็ดียังไม่เคยมีครอบครัวไม่เคยมีอะไรมันเยอะนะผู้ชายโสดอะไรแล้วก็เหมือนแบบคุยกับเพื่อนเตือนเพื่อนไปนะคะก็พูดกับเพื่อนไปเยอะแหละค่ะเขาบอกว่ามันเขาบอกว่าก็รักแหละรู้ว่าเขามีลูกมีเมียรักพยายามตัดแต่ว่ายิ่งตัดก็ยิ่งคิดถึงมันเป็นยังไงไม่รู้แล้วมันก็ยิ้มเศร้าๆก็บอกว่าแล้วก็พูดว่าไม่ได้เป็นหลวงอะเป็นน้อยก็ได้มันพูดอย่างเงี้ยค่ะเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ดีอะไรนั่นก็เลยพูดแบบเหมือนแบบว่าอยากให้เพื่อนเปลี่ยนอารมณ์นั่นก็พูดแบบไอ้นี่ไปนั่นก็บอกว่านั่นก็บอกว่าอย่าพึ่งไปพูดมันก็บอกว่าอย่าแนนแกขอนะอย่าพึ่งไปพูดกับใครนะเดี๋ยวพ่อตายเลยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าพ่อเขาค่อนข้างดุไม่ใช่ค่อนข้างค่ะคือดุมากเพราะว่าเราก็รู้จักกันเนาะแต่ทีเนี้ยแนนก็เตือนเพื่อนไปเยอะแล้วก็รับปากว่าจะไม่พูดกับใครแล้วบอกว่าเดี๋ยวหาคนคุยให้แล้วกันเราก็พอมีเพื่อนอยู่อุ้ยหน้าตาดีๆอย่างแกเนี้ยมันหาได้อยู่แล้วแหละอะไรเนี้ยก็พูดไปประมาณเนี้ยค่ะก็วันนั้นก็เดี๋ยวไปแล้วมันก็ยิ้มเศร้าๆแล้วก็ตอบว่าจะรอเชื่อว่ามึงหาคนดีให้ได้แน่นอนอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะพอพูดกันวันนั้นแนนก็ไปทำงานของแนนต่อคือมันก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะทีนี้หลังจากวันนั้นอ่ะก็ผ่านไปอีกเกือบเดือนนั่นแหละค่ะแนนก็ได้เจอกับ
เพื่อนสมัยเรียนที่แบบว่าคนอยู่คนละจังหวัดแต่บังเอิญว่าญาติมันมาซื้อที่ดินข้างบ้านแนนเขาทำอู่รถค่ะเขาทำอู่รถแล้วมันก็เหมือนมาว่ามาช่วยงานญาติเขาอะค่ะแล้วก็มาที่นั่นเลยแล้วเพื่อนคนนี้ผู้ชายคนนี้แนนเรียกว่าเวียนะคะแล้วเวียเนี่ยจะเป็นคนแบบว่าเชื้อสายจีนนะคะคเสียงเหมือนแหบๆไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจิบน้ำได้เวียเนี่ยเป็นคนเชื้อสายจีนค่ะจะเป็นคนเหมือนหนุ่มตีหน่อยๆอะค่ะสูงเขาแล้วฐานะก็ค่อนข้างจะโอเคแนนก็เลยคิดใจว่าลองถามดูว่าแต่งงานหรือยังเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยแต่งงานยังวะเพื่อนแต่งงานยังเพราะว่าคือเหมือนเห็นเฮ้ยแบบโบกมือเหมือนจำกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วก็โบกมือเดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวเดินไปเล่นด้วยเพราะอยู่ติดบ้านแล้วเพราะเขากำลังทำก่อสร้างทำอะไรกันอยู่เหมือนจะทำอู่รถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปดูเพราะเพื่อนมาดูแลตรงนี้แทนญาติเขาแล้วก็เข้าไปถามก็เลยบอกถ้ายังไม่แต่งงานอ่ะเจอแล้วคนที่จะดึงไอ้แก้วออกคนมีครอบครัวเราอ่ะด้วยความหวังดีอะค่ะพี่เราด้วยความหวังดีก็เลยแบบแนนก็เลยเข้าไปคุยพอเข้าไปคุยตอนนั้นก็เดินไปเล่นกับไอเวียที่ข้างบ้านแล้วไอ้แก้วเนี่ยก็โทรเข้ามาแนนก็วางเดี๋ยวไปมันก็บอกว่าเดี๋ยวรอที่บ้านนะอยู่ไหนหรือบอกอยู่ข้างบ้านนี่แหละก็โทรเข้ามานึกว่าหนูไปไหนอะไรเงี้ยเพิ่งว่าแนนไปไหนก็โทรมามันก็มารอแนนที่หน้าบ้านแนนก็เลยถามเบียร์แต่งงานยังก็ถามแบบถามตรงๆเลยเพื่อนก็บอกงงเฮ้ยอะไรเนี่ยคือตอนนั้นคืออารมณ์ที่แบบว่าแนนก็บอกคือคุยกันพักหนึ่งแล้วอะค่ะว่าแนนก็บอกว่าแนนเนี่ยแยกกันอยู่กับอดีตสามีใช่ไหมไอ้ที่เราไปถามเขาตรงๆอะความหมายของมันที่มันเข้าใจคือเราอะจะจีบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่าไม่ใช่เรามีเพื่อนที่โสดนะอะไรเงี้ยมันก็นิสัยดีเนี่ยน่าสงสารเรียนจบมาก็มาอยู่ดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็โฆษณาเพื่อนเราไปเหมือนจะเป็นแม่สื่อแม่ชักให้เขานั่นแหละค่ะทีเนี้ยแก้วเข้ามาหาแนนที่บ้านแล้วก็โทรมาใช่ไหมแนนก็เดินกลับมาพอแนนเดินกลับมาแนนก็ชวนเบียร์มาด้วยแนนก็แนะนำให้สองคนเนี้ยเขารู้จักกันแล้วดูทรงแล้วตอนนั้นคือแบบเขาก็เหมือนแบบเหมือนติ้งแรกอะพี่ในที่เรามองนะเราคงไม่ได้เหนื่อยมากหรอกมั่งไม่ต้องมาจูนอะไรเยอะแยะหรอกเราก็คิดอย่างนั้นก็เลยชวนกันไปกินข้าวข้างนอกก็เพื่อที่จะให้เขาสองคนได้คุยกันนั่นแหละสมัยนั้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็ดีสุดก็ร้านหมูกระทะอะพี่แต่มันนั่งไม่นานก็ไปเขาสองคนก็โอเคเข้ากันได้แล้วหลังจากนั้นพวกเขาสองคนก็คบกันแต่รู้เฉพาะแนนนะคะคือต่างฝ่ายต่างยังไม่บอกญาติผู้ใหญ่เพราะว่าญาติผู้ใหญ่แต่ละคนเขาก็ทางนี้ก็เพิ่งจะเรียนจบทางนั้นก็เหมือนเพิ่งจะเรียนจบมาแล้วมาช่วยงานแล้วในวัยตอนนั้น24-25 ปีนี่ถามว่าความหวังของครอบครัวค่ะพี่เขาก็ยังตั้งความหวังกับลูกเต้าเขาอยู่ทีนี้เขาก็คือรู้แค่แนนคนเดียวว่าเขาคบกันแล้วหลังจากนั้นอะผ่านมา2-3 เดือนแนนก็อดีตสามีอะค่ะอดีตแฟนก็มาขอคืนดีด้วยความที่แบบว่าเรามีลูกด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้โอกาสเขาทีเนี้ยพอแนนให้โอกาสเขาอะคืออีกอาทิตย์หนึ่งอะแนนต้องไปค้าขายต่อที่กรุงเทพแล้วก่อนแนนจะไปอะก่อนจะไปทำงานนะคะก่อนจะไปที่กรุงเทพอะสักอีก4-5 วันอย่างเงี้ยจะเป็นวันเดินทางของแนนแก้วเดินมาเดินมาหาถามว่าพอจะรู้จักคนที่ทำเกี่ยวกับดูดวงทำคุณไสยแบบนี้ไหมคืออยากดูดวงอยากเห็นเขาว่าทำอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมันชีวิตมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแนนก็นึกได้ถึงลุงที่เรานับถืออยู่ที่เราแบบไปยกขันเป็นลูกศิษย์ค่ะก็เลยบอกมีเรามีก็นึกถึงลุงแล้วก็บอกว่ามีรู้เป็นญาติห่างๆเราเองแหละเก่งมากนะทักก็แม่นทำนู่นทำนี่ก็เก่งคือแบบว่าไม่ได้ชงนะเว้ยแต่ว่าเราเจอมากับตัวจริงๆก็เลยบอกอย่างนี้ก็เลยเล่าก็เลยเล่าที่ลุงเคยช่วยแนนด้วยอะไรด้วยให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกโอเค
มีเบอร์ไหมขอเบอร์หน่อยแนนก็ให้เบอร์ไปแล้วแนนก็บอกเพื่อนว่าบอกเพื่อนไปว่าเดี๋ยวตอนเย็นๆน่ะโทรไปกำชับให้ว่าเพื่อนน่ะอยากจะดูดวงอยากจะเสริมดวงแต่แนนก็ไม่ได้ถามอะไรเพื่อนนะคะว่าเพื่อนน่ะจะไปทำอะไรใช่ค่ะเราไม่ได้ถามเพราะเราคิดว่าเพื่อนก็คงไม่ถึงขั้นไปทำอะไรที่ไม่ดีแน่นอนก็คิดว่าอย่างเรายังอยากจะค้าขายดีเสริมดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดแค่นั้นก็ไม่ได้ถามเลยก็บอกเพื่อนว่าช่วงเย็นอ่ะเดี๋ยวโทรบอกลุงให้แนนก็โทรไปตกเย็นก็โทรหาลุงบอกว่าเนี่ยลุงเพื่อนหนูจะนี่นะลุงก็บอกโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวลุงบอกเขาเองเดี๋ยวให้ลูกศิษย์จัดการให้นัดวันนัดอะไรจะมาวันไหนหรือยังไงก็ให้เขาติดต่อมาก็โอเคหลังจากวันนั้นแนนก็ไม่ได้คิดอะไรละก็จนถึงวันที่แนนมาขายของที่กรุงเทพครับแต่ด้วยการทำงานตอนนั้นคือค้าขายเนี่ยแนนจะนอนไม่เหมือนไม่ใช่เวลาปกติอะค่ะคือจะนอนช่วงบ่ายแล้วไปตื่น 4-5 ทุ่มแล้วกว่าจะได้นอนอีกทีก็คือเกือบเที่ยงหรือบ่ายไปอย่างนี้ค่ะก็คือจะประมาณนี้ก็ขายของก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้คุยกันกับเพื่อนเพราะเพื่อนก็ทำงานแล้วตอนนั้นคือเพื่อนได้งานทำงานที่มินิมาร์ทเราก็ต่างคนก็ต่างมีส่งข้อความหากันบ้างโทรหากันบ้างแต่ก็จากที่คุยกันทุกวันก็กลายเป็น3วันจาก3วันก็เป็นอาทิตย์ละครั้งอะค่ะตอนนั้นแล้วก็แนนไปค้าขายได้ประมาณเดือนกว่าๆมันมีธุระที่แนนต้องไปจัดการไปทำแนนก็เลยกลับไปบ้านก็วันนั้นก็ไม่ลืมที่จะโทรหาเพื่อนนะคะบอกว่าเฮ้ยถ้าว่างอะมาทำอะไรกินกันที่บ้านเรานะเพราะมันก็ไม่ได้ไกลกันเรามานั่งเมามอยกันหน่อยไม่เจอกันนานอย่างเงี้ยพอมาถึงบ้านนั่นก็นั่งรถทัวร์กลับไปรถสุดท้ายนั่งรถทัวร์กลับไปถึงบ้านก็เกือบสายๆหน่อยอะค่ะก็ไปถึงก็นั่งรถสามล้อเข้าบ้านแม่กำลังคุยโทรศัพท์กับลุงศักดิ์เนี่ยค่ะแม่กำลังคุยโทรศัพท์กับลุงอยู่แม่ก็เหมือนแบบว่าอันเนี่ยลุงโทรมามาคุยเนี่ยมันถึงบ้านพอดีเนี่ยคุยกับมันไหมล่ะเขาก็พูดมาประมาณนี้แล้วก็บอกอะใครอะแม่ก็บอกลุงศักดิ์โทรมาจ้ะแล้วก็แม่ก็ยืนโทรศัพท์ให้คุยนั่นก็สวัสดีค่ะอะไรเนี่ยค่ะก็คุยสวัสดีถามข่าวถามอะไรลุงก็เลยถามลุงถามถามนั้นว่าเพื่อนที่ให้ช่วยเรื่องแฟนเขาอะแฟนเขากลับมาหรือยังหนูก็เลยงงว่าเพื่อนก็คือมันผ่านไปเกือบ2เดือนแล้วไงคะก็เริ่มลืมแล้วแล้วก็เพื่อนไหนก็ติดต่อแค่ก็งงแต่ว่าก็คุยต่อลุงก็พูดต่อฟังลุงพูดต่อลุงก็บอกว่าเพื่อนที่มาช่วยให้แฟนเขากลับมาแฟนเขากลับมาหรือยังเห็นเขาเงียบไปเลยครับทำไมเขาไม่โทรมาหามีอะไรทำไมเขาไม่โทรมาคุยเห็นเขาเงียบไปเลยโทรหาก็ไม่รับถ้าแฟนเขากลับมาแล้วอ่ะให้โทรกลับหาลุงด่วนๆเลยนะเสียงเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเครียดหน่อยอะค่ะคือแบบเสียงแบบไอ้นี่หน่อยอะเขาก็บอกฝากด้วยนะเขาไม่มานี่ถ้าเขาไม่มาทำในสิ่งที่เขาทำไว้ถ้าเขาไม่มาแก้เนี่ยของมันจะเข้าตัวนะลุงเองก็จะแพ้ไปด้วยเสียงลุงคือแบบจริงจังมากนะตอนนั้นคือนางก็งงว่าเดี๋ยวก่อนนะคือยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่ได้เป็นนึกถึงแฟนไหนอะค่ะคือความหมายก็คือความหมายของเขาคือไปเอาสามีกลับมาอะไรประมาณนี้ค่ะแนนก็เลยงงว่าก็ยังไม่เห็นมันแบบว่าจริงจังกับเวียนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจริงจังกันถึงขั้นไหนเราไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะเราไม่ได้อยู่บ้านด้วยเราก็ไม่รู้และเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือแบบว่าลุงอ่ะเขาจะทำพิธีให้ทุกคนนะคะใครมาหาเขาก็ตามเขาจะทำพิธีให้ทุกคนแล้วเขาจะทำให้ฟรีๆก่อนคือจะไม่มีการเรียกเก็บเงินหรืออะไรแต่ว่าถ้าได้ผลนะคะเขาจะให้ไปเหมือนแก้บนหรืออะไรประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องเงินนอกรอบอย่างเงี้ยแล้วแต่จะใส่ซองให้ณตอนนั้นแนนทราบแค่นั้นคุณแนนจ๋าไอ้ที่มันเป็นรายละเอียดยิบย่อยเราข้ามไปบ้างดีกว่าได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะลืมเนื้อเรื่องละตอนนี้แวะกลางทางเยอะไปนิดนึงโอเคเอาเป็นว่าคุณลุงเนี่ยอยู่ๆก็มาถามเราว่าแฟนของเพื่อนเราเนี่ยกลับมาหรือยังใช่ค่ะก็มาถามว่ากลับมาหรือยังแค่นั้นโอเคแล้วแนนก็เลยบอกว่าโอเคค่ะลุงเดี๋ยวหนูดูให้ตอนนั้นก็คือแบบว่าเหมือนยังไม่ได้คุยกันกับเพื่อนยังไม่ได้เจอกันก็บอกว่าเดี๋ยวดูให้ก็พอ
พอหลังจากที่คุยกับลุงวางสายเสร็จอะค่ะแม่เลยบอกว่าเนี่ยลุงป่วยมาสักพักหนึ่งแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยเป็นมันเป็นเดือนแล้วเขาเป็นเหมือนฝีที่กลางหลังเหมือนคนหลังข้อมาค่ะแต่เป็นก้อนใหญ่มากแล้วพอวางแม่เล่าให้ฟังแนนก็กลับว่าเดี๋ยวคุยกับเพื่อนเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนก่อนเพราะอยากจะทราบเหมือนกันว่าแฟนที่บ้านเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงก็ไม่ได้คุยกันและแนนก็ไปทำธุระของแนนอันนี้พอทำธุระเสร็จนะคะก็ไม่ได้เจอกันเลยพี่คือตลอดระยะเวลาที่มาบ้านอาทิตย์หนึ่งคือไม่ได้เจอกันวันอย่างวันพรุ่งนี้แนนจะกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะช่วงเย็นของวันนี้ลูกศิษย์ของอาจารย์โทรมาของลุงศักดิ์เนี่ยค่ะโทรมาบอกว่าแนนถ้ารู้สึกว่าไม่โอเครู้สึกว่าไม่ดีรู้สึกแปลกๆให้รีบเอามะนาวมาผ่าแล้วบีบกั้นใจบีบน้ำมะนาวเข้าปากนะแนนก็งงว่าทำไมต้องบอกแบบนี้ตกเย็นประมาณ2 ทุ่มกินข้าวกินปลากันเสร็จเนี่ยค่ะแนนก็รู้สึกแปลกๆจริงๆพี่แจ๊คคือวันนั้นน่ะคืออารมณ์คือแบบหายใจไม่ออกร้อนทั้งที่บ้านก็คือแบบมันเป็นหน้าหนาวอะค่ะมันเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วคือร้อนรู้สึกร้อนรู้สึกอึดอัดก็เลยแต่ก็ลืมไปนะคะว่ามีพี่คนนี้เขาโทรมาเตือนก็ลืมไปก็แม่ก็เลยถามก็เลยบอกแม่ว่าแม่หนูเป็นอะไรไม่รู้ทำไมอยู่ๆก็แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหายใจยังไงไม่รู้แล้วมันเหนื่อยๆไงไม่รู้แม่คือเหมือนคนจะเป็นลมอะค่ะครับแม่ก็เลยบอกตอนเย็นคุยกับใครอะเขาก็เลยพูดมาอย่างนี้แม่หนูนะเขาก็เลยถามว่าตอนเย็นอะคุยกับใครก็เลยบอกว่าหนูคุยกับลูกศิษย์อาจารย์เขาบอกว่าถ้ามีอะไรแปลกๆให้เอาน้ำมะนาวเข้าปากแม่ก็เลยรีบเดินลงจากบันไดบนบ้านนะคะลงมาเพราะว่าที่บ้านปลูกต้นมะนาวอยู่แล้วเขาก็มาเด็ดแล้วก็ผ่าให้พอผ่าเข้าไปสักไม่ถึง5 นาทีแนนรู้สึกดีขึ้นแนนลืมบอกไปว่าเขาบอกว่าของที่อาจารย์ที่อาจารย์เคยให้พ่อพี่คนนั้นเขาเรียกอาจารย์เนาะของที่อาจารย์เคยให้อ่ะถ้าแนนรู้สึกแปลกๆพอหลังจากที่บีบน้ำมะนาวให้แนนรีบเอาไปฝังใต้ดินครับแนนก็พอบีบมะนาวแนนดีขึ้นรู้สึกนึกถึงคำพูดพี่เขาแนนก็รีบไปหากระเป๋าคว้าเอาของที่เขาให้มีประมาณ2-3 อย่างอะค่ะก็รีบเลยวิ่งลงมาข้างล่างตอนนั้นประมาณเกือบ3 ทุ่มก็เลยเอามาฝังไว้ใต้ต้นกล้วยข้างบ้านเพราะตรงนั้นแม่ทำสวนแล้วมันมีจอบนั่นก็เลยขุดแล้วก็ฝังเลยฝังแล้วก็ขึ้นไปก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าแนนทำธุระเหนื่อยหรือว่ายังไงนะคะแนนก็เลยนอนหลับพอหลับตื่นขึ้นมาลูกศิษย์ลุงอะค่ะเขาโทรมาบอกว่าลุงเสียแล้วเฮ้ยเสียเลยเหรอค่ะเสียเพราะฤทธิ์ของพิษของฝีที่หลังที่ลุงเป็นที่หลังแต่พี่เขาพูดบอกว่าอาจารย์น่าจะโดนของตีกลับไม่รู้ว่าสายไหนยังไม่ทราบแน่นอนเขาก็เลยบอกว่าให้แนนคือแบบเหมือนประมาณว่าเราก็เป็นญาติกันนะคะคือแบบว่าทำใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนแต่ตอนที่แม่บีบน้ำฝันเปลือกมะนาวให้อ่ะบีบให้บีบมะนาวค่ะแม่แนนพูดอยู่คำหนึ่งว่าของที่ไม่ดีอ่ะอะไรก็แล้วแต่จะมาเก่งกับคุณจะมาเก่งกับบุญคุณพ่อบุญคุณแม่เขาได้ไงอะไรไม่ดีไม่ให้มาใกล้ลูกหรอกแม่แนนพูดอย่างนี้นะคะตอนที่แม่ให้เบือกมานานแล้วก็ค่ะแล้วพี่เขาก็บอกว่ามีคนเขาว่าอาจารย์อะไปช่วยคนผิดศีลแล้วทางนั้นอะเขามีหมอแก้เหมือนแบบว่าทางอีกทางนึงเขาแก้มาแล้วทางนั้นเขาก็เก่งเหมือนกันครับคนที่เขาผิดลูกผิดเมียที่ไปช่วยคนผิดลูกผิดเมียก็คือเหมือนแบบว่ามันจะแพ้ภัยตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแนนก็คุยเราก็ตกใจแต่แนนก็บอกว่าเฮ้ยหนูจองตั๋วไว้แล้วทำไงดีแล้วก็มานอนนึกว่าเฮ้ยไอ้แก้วมันกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอทำไปเพื่ออะไรแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนนะคะก็จนแนนได้ไปกรุงเทพต่อไปขายของต่อก็กะว่าจะคุยก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยพี่
แล้วของแนนเล่าคำของที่แนนเอาไปฝังต้นกล้วยค่ะตื่นเช้ามาพี่เชื่อไหมคะว่าอันเนี้ยคือแบบแม่เองก็ยังงงเลยว่าเป็นไปได้ไงต้นกล้วยต้นนั้นเหมือนคนเอาไฟมาเผาอะค่ะไม่ค่ะไม่หยุดปอเดียวต้นเดียวตรงนั้นแหละค่ะตรงนั้นอะมันมีอยู่แล้วใบมันไหม้หมดเลยแม่เองก็เดินมากอดแนนบอกว่ามึงไม่เหลือแต่ชื่อก็บุญแล้วเขาพูดคำนี้แล้วเขาก็กอดแล้วก็ไอ้นี่ไปก็จนแนนมาต่อที่กรุงเทพมาทำงานต่อมาขายของต่อก็นานเลยค่ะเป็นเกือบ2เดือนเลยกว่าไม่ได้คุยกันเลยนะแล้วเพื่อนก็เหมือนหลบอะค่ะไม่ยอมคุยไม่ยอมรับสายไม่อะไรเลยเราก็พยายามที่จะติดต่อจนแบบวันนึงอะค่ะมันโทรมาหาแนนแนนก็เลยถามว่าแก้วไปโกหกอาจารย์ทำไมว่าแกเป็นเมียหลวงอะแกรู้ไหมว่าอาจารย์เสียแล้วนะปลายสายก็คือเงียบหลังจากเงียบได้พักนึงก็เหมือนแบบเสียงร้องไห้ขึ้นมาพูดออกมาคือตอนนั้นคืออยากได้รอไม่ได้ไม่อยากละเป็นน้อยละคืออยากทำวิธีไหนก็ได้พี่ขอให้ได้เป็นเมียหลวงขอให้ได้ผู้ชายคนนั้นมาครอบครองแล้วก็พูดละเวรกรรมทั้งหมดให้มันตกอยู่ที่กูนี่แหละแนนก็เลยแบบเหมือนตะคอกไปอะค่ะพี่เหมือนตอบกลับไปเลยแบบว่าจะไปตกได้ไงคนเดียวตอนนี้อาจารย์ก็ตายแล้วรู้ไหมว่ากูก็เกือบตายด้วยนั่นก็แบบว่าเหมือนต่อว่าไปค่ะทำอะไรทำไมไม่คิดดีๆทำไมไม่ปรึกษากันยังเห็นเราเป็นเพื่อนอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นั่นก็แบบเฮ้ยความรู้สึกตอนนั้นคือแบบมันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันคือเสียใจอะค่ะคือก็ใส่ไปเยอะแล้วเพื่อนก็ร้องไห้ตอนนั้นก็แบบเริ่มสงสารเพื่อนแล้วก็คิดว่าความรักเนี่ยมันทำให้คนขนาดนี้เลยเหรอครับแกก็บอกตอนนี้ก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับเบียร์แล้วก็ตั้งใจว่าอีก 2-3 เดือนนี้น่าจะแบบว่าเปิดตัวแล้วให้ผู้ใหญ่มาคุยกันอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นก็ว่าถ้าคิดได้อ่ะก็ดีแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่าได้เสียกันแล้วจะให้ผู้ใหญ่มาคุยพอคุยกันวันนั้นนั่นก็คิดว่าปล่อยไปตามเวรตามกรรมเถอะเราก็จะไปไอ้นี่กับเพื่อนไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่สามารถไปแก้ไขอดีตอะไรได้แล้วอย่างน้อยๆเพื่อนมันตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นใหม่ก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็จบตรงนั้นไปก็ไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วก็ไม่เคยพูดขึ้นมาอีกหลังจากนั้นทั้งสองคนนะคะก็ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวอะไรก็จะโทรมาชอบโทรมาอวดแนนว่าเนี่ยไปนะคือเหมือนว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวกับเขาค่ะก็ไปแล้ววันนึงอะค่ะแก้วก็โทรมาอีกว่าคนที่แก้วเคยไปทำของใส่เขาเนี่ยผู้ชายคนนั้นอะคือเหมือนว่าเขานัดแก้วอะไปเคลียร์พอนัดแก้วไปเคลียร์แก้วก็โทรมาบอกแนนว่าจะไปนะแต่วันนี้เวียมันไม่อยู่เดี๋ยวจะแอบไปก็โทรมาเหมือนว่านัดแนะให้แนนว่าไม่ต้องบอกนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแนนก็แล้วแต่จะทำอะไรเธอเอาตัดสินใจให้ดีแล้วก็พูดแค่นี้ค่ะก็โทรมาบอกว่าเขาอะพาไปล่องแพและทีเนี้ยก็โอเคไปเหตุผลของแก้วก็โอเคฟังขึ้นถ้าไปเคลียร์ได้อะไรได้เราก็จะได้โล่งหน่อยก็จะได้ดีใจกับเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ไปเคลียร์กันแล้วเพื่อนก็โทรเข้ามาหาแนนประมาณสัก10 โมงค่ะแต่ตอนนั้นแนนไม่ได้รับเพราะแนนเคลียร์เงินให้เท่าแก่อยู่แนนก็เลยโทรกลับไปช่วงประมาณ11 โมงก็ถามแก้วว่าเป็นยังไงบ้างคุยกันเข้าใจไหมเพื่อนก็คุยแบบล่าเริงเรียบร้อยว่าเรียบร้อยดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาซื้อทองให้ด้วยนะเส้นนึงเป็นของขวัญลากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบซื้อสร้อยสลึงนึงไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเหมือนเป็นความทรงจำดีๆต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนนก็เลยเล่าต่อดีใจด้วยนะเนี่ยมึงต้องดีใจอีกรอบซ้ำเนี่ยเลยกูท้องอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแนนท้องคนลูกคนที่สองก็คุยกันก็ดีใจกันก็คุยกันพอแนนบอกว่าแนนท้องเท่านั้นแหละค่ะน้ำเสียงเปลี่ยนเลยแกบอกว่าดีว่ะมีโอกาสที่จะได้เป็นแม่คนมีโอกาสมีครอบครัวแต่กูคงไม่ได้มีโอกาสได้มีครอบครัวเหมือนมึงหรอกไม่ได้มีโอกาสอยู่ดูแลลูกไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยคือพูดเหมือนเป็นลางอะค่ะพี่มึงก็บอกดีแล้วมึงยังดีอย่างนู้นอย่างนี้พูดไปแต่กูไม่มีโอกาสนั้นไม่มีโอกาสที่จะมีครอบครัวจะมีครอบครัวแบบมึงบ้างแต่วาสนากูก็คงไม่ถึงหรอกอะไรเงี้ยพูดเสร็จก็หัวเราะแบบเหมือนคนหัวเราะกุเกื่อนนะคะแนนก็เลยพูดไปว่าทะเลาะกับไอเวียอีกอดีตก็เลยแบบเหมือนว่าเพื่อนสิงห์เข้ามาแล้วก็เข้าใจว่า
บอกว่าสงสัยเขาโทรหากันแล้วรู้ว่าแอบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เฮ้ยทะเลาะกันหรออะไรประมาณนี้ก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสักพักก็กลับแล้วเดี๋ยวมาไม่เจอเดี๋ยวจะทะเลาะกันก็พูดแค่นั้นแหละครับคุณแนนก็บอกว่าเออโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำเดี๋ยวจะนอนแล้วเพราะช่วงนั้นมัน11มันเกือบเที่ยงจะบ่ายมาแล้วอะค่ะประมาณนั้นแหละประมาณช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็บอกเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวสักพักก็จะกลับแล้วโอเคนั่นก็แล้วไปพอประมาณสักบ่ายสามสายเพื่อนโทรเข้ามาค่ะแล้วก็บอกว่าแต่เสียงมันไม่เหมือนไม่ได้ยินเหมือนคนกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะพี่ลมมันตีอะแล้วก็บอกว่ามันได้ยินไม่ถนัดแดงก็เลยพูดไปอย่างนี้ว่าเอ้ยมันไม่ค่อยได้ยินเลยได้ยินไม่ถนัดแล้วปลายสายก็บอกมาว่าเออเดี๋ยวถึงบ้านโทรหาใหม่นะก็จน4 โมงประมาณ4 โมงเย็นสายโทรเข้ามาค่ะแต่ไม่ใช่สายไม่ใช่สายของแก้วแต่เป็นสายของเวียเวียโทรเข้ามาแล้วก็เสียงเศร้าๆเสียงเหมือนขึ้นจมูกเหมือนเสียงเศร้าๆนั้นก็เลยถามว่าเป็นอะไรไปอะไรจะไปเที่ยวไหนกันแล้วโทรมาอวดใช่ไหมอะไรแบบนี้พอแนนคิดเข้าใจว่าแก้วถึงบ้านแล้วแต่เสียงปลายสายบอกว่ามึงทำใจดีๆนะแก้วตายแล้วแก้วตายแล้วนั่นก็เอ้ยจะตายอะไรมั่วอำอะไรกันเนี่ยนั่นก็พูดว่าจะมาอำอะไรกันมันไม่ใช่เรื่องมาพูดเล่นนะก็เมื่อกี้ยังคุยกับมันอยู่เลยเนี่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองมึงจะมาชั่วโมงที่แล้วอะไรล่ะเพื่อนอีกคนก็เลยเหมือนพูดแทรกมาเพื่อนของเวียค่ะจะมาชั่วโมงที่แล้วอะไรล่ะเขาก็พูดเหมือนแบบเสียงดังๆมาค่ะผู้ชายอ่ะก็ไอ้แก้วมันตายตั้งแต่บ่ายโมงกว่าแล้วรถแหกโค้งแล้วร่างมันกระเด็นขึ้นไปอยู่บนต้นไม้คอหักตายคาที่เลยคือตอนนั้นคือแบบกลิ่นเหมือนกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเหมือนกลิ่นที่เรายืนอยู่โรงพยาบาลกลิ่นยาเราก็โชยมาแล้วมันจริงเหรอคือแบบตอนนั้นคือสั่นแล้วก็กลัวเพราะว่าเอาจริงแนนเป็นคนกลัวผีมากแหละคือแบบคนใกล้ตัวแล้วเราก็สนิทแล้วคือแบบเพิ่งคุยกันเมื่อกี้แล้วนางก็มานั่งนึกว่าอ้าวตายบ่ายโมงสบายสามยังโทรมาอยู่เลยบ่ายสามนี่เสียงใครอะที่โทรมาก็เลยคือตอนนั้นคือนอนไม่ได้แล้วค่ะมันก็เริ่มมืดเริ่มไม่นี่แล้วเนาะก็แบบมานั่งนึกแล้วก็นอนไม่หลับเลยก็เดือดร้อนคนที่นอนอยู่ข้างๆค่ะต้องไปหาผ้าหาอะไรไม่ให้แฟนเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันความกลัวของเราค่ะก็คุณก็บอกว่าเนี่ยมาดูศพอยู่ตอนเนี้ยรอกลับบ้านแนนก็ตอนนั้นก็คือแบบว่ามันไม่ได้แล้วค่ะคือกลิ่นมันไม่ยอมหายแล้วแนนก็เลยพูดไปว่าเออถ้าไอ้นี่จริงๆจะไปส่งนะก็คือนั้นก็ไปขายของปกติแล้วขายของเสร็จแนนก็นั่งรถทัวร์กลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านแนนก็โทรหาแม่ก็คุยกันก็ได้กลิ่นอีกก็เลยเหมือนแม่ก็แนะนำมาว่าให้พูดบนปากบนคอไปซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าแนนก็พูดไปว่าเออจะไปส่งอย่ามาหลอกนะกลัวนะเว้ยอะไรประมาณนี้คือเหมือนนึกในใจค่ะแล้วคนที่นั่งข้างๆแนนนั่งติดหน้าต่างคนที่นั่งข้างๆเหมือนเขานอนละเมอพี่อืมแต่เป็นเสียงผู้หญิงนะแต่เขาเป็นผู้ชายก็อืมไอเราก็เฮ้ยมันเล่นอย่างนี้สิอะไรประมาณนี้คือแบบคือในใจสั่นแล้วค่ะสั่นแบบคือไม่ไหวแล้วกลัวมากก็จนมาถึงบ้านคือศพอะค่ะเขาก็จะตั้งไว้บ้านแต่จริงๆคือถ้าเป็นอย่างคนทางอีสานนะคะเขาจะไม่เอาศพไปไว้วัดถึงจะตายโหงตายแบบไหนก็ตามนะคะไว้บ้านเขาใช่เขาจะไว้บ้านทั้งหมดเลยก็เอาไว้3 คืนแล้วคืนวันสุดท้ายอะค่ะพระมาสวดแต่คืนนั้นแนนรู้สึกว่าแนนเหนื่อยเหมือนว่าเพียมากแล้วลูกคนโตค่ะก็งอแงแนนก็เลยขอตัวกลับก่อนแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในงานมีอะไรบ้างก็คืออันนี้มาได้ยินจากแม่แนนนะคะแม่บอกว่าคือหมามันหอนแล้วมันไฟก็ดับแล้วหอนเหมือนหอนมาเป็นทอดๆแล้วมาหยุดอยู่ตรงมาหยุดเหมือนหลายๆตัววิ่งกูกันมาค่ะมาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านงานนี่แหละแล้วไฟมันดับเขาพอช่างทำก็ดับอีกเปิดติดแล้วก็ดับอีกอยู่3 รอบแล้วพระท่านก็เลยเหมือนให้ไปเอาหินนะคะหินมาทำพิธีหินกับน้ำมนต์เขาเอาหินหวานที่บ้านจะเรียกพิธีนี้ว่าพิธีกันผีเข้าบ้านเพราะเขาจะไม่ให้เข้าเขาจะเหมือนทำพิธีให้ผีกับคนนี่อยู่เดินคนละทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็พ
พอผ่านไปก็มีผมก็มีคนแถวบ้านเจอยืนอยู่หน้าบ้านบ้างแล้วพอคืนสุดท้ายที่คืนที่3แล้ววันที่4หลังจากคืนที่3เนี่ยคือวันนั้นจะเอาศพเคลื่อนไปเผาใช่ไหมคะพอเคลื่อนไปอะค่ะเดี๋ยวนะคือตอนนั้นที่เคลื่อนไปอะแล้วมันเหมือนคุณแม่แป๊บนึงนะคะขอกินน้ำแป๊บนึงท้องแห้งมากครับความของความเชื่อของคนอีสานนะคะคือคืนที่สามอ่ะมันจะเหมือนแบบว่าคนตายเริ่มรู้ตัวค่ะก็คือเหมือนแบบว่าเริ่มรู้ตัวเริ่มเสียงหมาเสียงอะไรมันเห่าแต่ตอนนั้นน่ะคือแนนอ่ะแนนกลับมานอนบ้านแล้วพอกลับมานอนนะคะณคืนนั้นน่ะแนนฝันว่าไปเดินไปหาเพื่อนนี่แหละค่ะแต่เพื่อนนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วไม่เข้าในบ้านกลางดึกก็เลยถามว่ามานั่งอะไรตรงนี้มานั่งทำไมเขาบอกว่าเข้าบ้านไม่ได้เขาไม่ให้เข้าแล้วก็บอกเฮ้ยบ้านตัวเองทำไมไม่ให้เข้าครับงั้นก็ไปนอนบ้านเราไหมมันดึกแล้วคือเหมือนในความฝันคือเพื่อนเรารู้สึกว่าเพื่อนยังไม่เสียค่ะก็ไปชวนว่าเออมานอนบ้านเราไหมไปนอนกับบ้านไปนอนที่บ้านเราไหมไปนอนกับเราไหมเป็นผู้หญิงมานั่งแบบนี้อันตรายนะมันก็บอกไม่ไปหรอกจะไปตามหาสร้อยมีคนเอาไปแล้วก็มานั่งนึกว่าสร้อยอะไรแล้วก็บอกว่าจะตามหาสร้อยแล้วก็จะไปตามหาพ่อของลูกพอพูดแล้วแนนก็สะดุ้งตื่นนะคะตอนนั้นแล้วก็หมาก็หอนไปทางถนนใหญ่ก็มานั่งงงว่าเฮ้ยพ่อของลูกคืออะไรแนนมาแนนมาทราบทีหลังอะค่ะอันนี้คือมาทราบวันที่จะเผาแล้วค่ะแนนก็เล่าความฝันให้แม่แก้วฟังแล้วแม่แก้วเล่าให้ฟังว่าผลชันสูตรศพอะคือเขาท้องอ่อนเขาท้องอ่อนๆแล้วมันตั้งตายหงแล้วก็เหมือนตายทั้งกลมก็จะเรียกประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปตามหาสร้อยเขาก็ตื่นจากฝันแล้วก็พอตอนนั้นอะแนนมาดูโทรศัพท์มันก็ตีสองก็คิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะถามแม่ว่าเขาทำอะไรกันก็มาถามแม่แม่ก็เล่าให้ฟังเรื่องที่ว่าเขาทำพิธีกันผีนั่นแหละค่ะแม่ก็เล่าให้ฟังแล้วพอวันนั้นนะคะเขาก็เอานำศพอะไปที่วัดก็ทำทุกอย่างทำพิธีทางศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนนก็ไปยืนแจกน้ำไปยืนแจกน้ำอยู่พอพระกำลังสวดข้างในนะคะแนนยืนอยู่ข้างนอกแล้วมันมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งเข้ามาค่ะพี่เขาบอกว่าเขาเป็นกู้ภัยที่เก็บศพน้องที่แหกโค้งอันนี้ใช่งานศพน้องเขาไหมแต่ว่าในหมู่บ้านมันก็จะตามหาง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นวัดเล็กๆแล้วบางหมู่บ้านก็ไม่ได้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าอ๋อใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเรียกเจ้าภาพให้หน่อยได้ไหมครับเรียกมีแม่คนเสียยังอยู่ไหมอยู่ตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยอยู่ใกล้ไหมอะไรเงี้ยงั้นก็เรียกญาติให้หน่อยเรียกเจ้าภาพให้หน่อยก็เลยบอกอ๋อได้หนูก็เห็นพอดีก็ไปเรียกมาพอเรียกมาแนนก็ยืนฟังเพราะแนนก็สนิทกับแม่เพื่อนด้วยค่ะก็ยืนฟังเขาบอกว่าเขาเอาสร้อยมาคืนคือวันที่เกิดเหตุอะค่ะเขาเก็บสร้อยได้เขาถอดคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาเก็บได้นั่นแหละเขาไม่ได้ว่าเขาถอดออกจากคอหรอกก็แต่ว่าเอาเป็นว่ากู้ภัยคนนั้นก็เอาสร้อยไปไว้อย่างนั้นเขาเก็บไว้เขาเก็บไว้แต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาว่าจะคืนให้ญาติตอนที่ญาติไปรับศพแต่เขามีเคสด่วนเขาก็เลยไม่ได้คืนจนเมื่อคืนเขาฝันว่าน้องไปทวงของคืนเขาก็เลยเอามาคืนเขาก็เลยมาคืนแล้วเขาก็นึกได้แล้วเขาก็แล้วเขาติดตอนเช้าเขาจะว่าจะเอามาคืนแต่เช้าแต่ช่วงเช้าเขาติดอบรมเขาก็ไม่ได้เอามาคืนก็ปรากฏว่าตอนที่เขาอบรมอยู่อ่ะเขาเหมือนเขาเคลิ้มๆจะหลับอ่ะเหมือนมีน้องคนเนี้ยเขาก็จำหน้าได้เนาะเพราะเขาเป็นคนไปเก็บศพอะค่ะพี่เขาบอกว่ายืนชี้หน้าอยู่เขาเลยรีบขอออกมาแล้วเอามาเลยพอเขาคืนเสร็จเขาก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยพี่แล้วก็คืนก็เฮ้ยตามของจริงๆเหรอคือในฝันเราเพิ่งคุยกับเพื่อนตอนกลางคืนนะคะว่าเขาก็บอกเราจะไปตามสร้อยครับอ่ะพอเผาเสร็จเรียบร้อยตอนนั้นนางก็ไม่ได้ไปทำงานและเพราะว่าตอนนั้นท้องก็เริ่มไอ้นี่ขึ้นแม่ก็ไม่ให้ไปแล้วค่ะก็เลยคิดว่าจะขายของที่บ้านก็ไม่ได้ไปแล้วก็ช่วงนั้นก็คือเหมือนแบบว่า
คุ้มเขาเรียกแถวจะเรียกยังไงแถวบ้านแนนนะคะคุ้มนั้นอะคือแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเพราะเสียงเดินเสียงหมาหอนครับแต่กลางวันเขาก็จะมากัดจับกลุ่มกันคุยนะคะว่าเฮ้ยอีกแล้วหมู่บ้านเรามาอีกแล้วเรื่องนี้หีอีกแล้วตายโหงมาอีกแล้วอีกแล้วคงอีกสักพักเลยถึงจะซาอะไรเงี้ยค่ะก็ไอ้นี่ไปแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยทุกคนก็จะสงสัยว่าทำไมแนนถึงไม่พูดถึงเวียใช่ไหมคะว่าเวียมันหายไปไหนตั้งแต่วันที่เวียโทรหาแนนพอวันนั้นนะคะตั้งหลังจากที่แก้วเสียได้เดือนนึงอะค่ะเวียก็กลับมาที่อู่มาหาแล้วเวียบอกว่าวันที่แก้วเสียเวียเองก็ไปเคลียร์ธุระส่วนตัวเหมือนกันเวียเองเนี่ยเหมือนครบซ้อนนะคะพี่แล้วไปทำผู้หญิงท้องพอแบบรู้ว่าแก้วเสียเนี่ยตอนแรกก็คือเหมือนคิดหนักว่าจะเอายังไงดีทางนี้ก็รักทางนั้นก็พลาดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะเอายังไงดีแล้วมันพูดมาคำนึงว่าเออแก้วเสียก็ดีเหมือนกันโล่งเลยกูแก้ปัญหาได้นั้นก็เลยมองว่าเฮ้ยจากคนที่เรามองว่าเป็นคนดีทำไมพูดเขียนแก้ตัวอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ไหมว่าวันที่มันตายเนี่ยก็เพราะมันไปเคลียร์เรื่องส่วนตัวมันเพื่อที่จะมาอยู่กับแกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโกหกแก้วมาตลอดเลยเหรอแล้วเรื่องที่บอกว่าบอกพ่อแม่รู้แล้วจะมาสู่ขออะไรกันนี่คือการโกหกเหรอแนนก็บอกกับเบียร์คือแบบเหมือนมาว่าต่อว่าไปอะค่ะพี่แล้วมันบอกว่าวันที่เผาแก้วอะมันเป็นวันที่เบียร์มันมั่นเพราะว่าผู้ใหญ่ทางนั้นเขารู้แล้วเขาเหมือนเขามั่นหมายกันไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคบกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เล่าให้ฟังว่าพานพระขวัญที่ทำพิธีมั่นสู่ขออะไรเงี้ยค่ะคืออยู่ๆก็ล้มมันก็คิดใจไม่ดีแล้วเพราะมันก็รู้ว่าทางนี้ก็เสียแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดใจไม่ดีก็เลยบอกว่าขอมันก่อนนะมันเสร็จเนี่ยจะขอบวชก่อนเพราะยังไม่ได้บวชให้พ่อให้แม่เลยแต่ความจริงคือมันนึกในใจว่ามันจะบวชให้แก้วจะบวชขอโทษอะไรประมาณนี้ค่ะอุทิศบุญส่วนบุญส่วนกุศลอะไรให้อย่างเงี้ยค่ะก็พ่อแม่ก็โอเคก็ดีใจว่าเออลูกคิดได้อย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเขาก็ดีใจเขาก็จัดงานบวชให้แล้ววันที่บวชอะค่ะวันที่บวชเนี่ยมีใครมันบอกว่ามีใครไม่รู้เดินมาบอกว่าเขาไม่ปล่อยหรอกหนุ่มเอ้ยพูดประมาณเนี้ยค่ะครับบอกว่าเขาไม่ปล่อยหรอกหนุ่มเอ้ยแต่เวียตอนนั้นก็ไม่ได้นึกอะไรนะคะคิดแค่ว่าเมาแล้วมั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมาหรือเปล่ามางานกินเหล้าเมาแล้วพูดมั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากที่เวียบวชได้7 วันก็สึกออกมาครับสึกออกมาก็มาทำงานที่อู่รถอะค่ะแล้วช่วงนั้นมันเหมือนแบบว่าเรื่องของแก้วเนี่ยแกจะเริ่มซาซาไปจากคนในหมู่บ้านตรงนี้แหละตรงแถวๆบ้านนั่นแหละเริ่มซาเริ่มไม่มีเสียงเดินเริ่มไม่มีเสียงอะไรที่น่ากลัวแล้วก็กลับมามีอีกครั้งอะค่ะพี่มีอีกคนก็จะเห็นแก้วยืนอยู่หน้าอู่รถบ้างหน้าแถวๆ3 แยกบ้างตรงหน้าบ้านแก้วบ้างคือคนเขาขายออกไปขายของเที่ยงคืนตี 1เข้าตลาดเนี้ยค่ะก็จะผ่านคนก็จะเจอยืนอยู่อย่างนั้นนะคะก็เหมือนผู้หญิงที่ไหนมายืนคือเขาก็พอเขาเห็นบ่อยๆเขาก็มาถามคนแถวๆนั้นนะคะว่าไอมีผู้หญิงบ้ามายืนหรออะไรอย่างเงี้ยอันตรายนะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนพูดต่อๆพอเขาเห็นเขาก็มาถามอะค่ะเราก็ได้รู้แต่ช่วงนั้นก็คือหมาเริ่มหอนมาอีกเริ่มนี่มาอีกก็แนนก็ใส่ยังแบบทำบุญใส่บาตรอะไรให้เพื่อนอุทิศให้เพื่อนนะคะแล้วคืนนึงอะแนนก็ฝันอีกแนนใส่บาตรทุกครั้งอะแนนจะพูดเลยว่าอุทิศให้เพื่อนคนนี้ถ้ามีอะไรอยากได้หรืออะไรให้มาเข้าฝันนะไม่เอามาตรงๆเหมือนคนอื่นนะไม่อยากเห็นนะไม่อยากเจอในฝันแบบภาพสวยๆเหมือนที่ฉันเห็นเธอครับคุณแนนที่แบบที่ผ่านมาคุณแนนรายละเอียดอะเราข้ามดีกว่าไหมเอาเป็นว่าเพื่อนมาเข้าฝันยังไงนั่นแหละก็มาเข้าฝันนะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วแต่ใกล้แล้วแหละแต่ยังไม่ถึงเวลาแต่ใกล้แล้วค่ะฝากบอกแม่ด้วยนะเดี๋ยวจะกลับมาอยู่ด้วยก็อยากกินส้มตำฝีมือเองนะ
ทำบุญมาให้ด้วยอะไรประมาณนี้เหมือนแบบว่าพูดว่าทำให้กินหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็คือสะดุ้งรุ่งตื่นมาแล้วหมาก็หอนไปทางอู่รถอีกแล้วก็ตอนเช้าค่ะนันก็ไปเล่าความฝันให้แม่แก้วฟังอะเนาะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าแบบนี้นะหนูฝันจะไปนู่นนี่นั่นก็จะไปทำบุญเขาบอกแนนด้วยแนนฝากไปให้อะไรเงี้ยค่ะก็ไปบอกแต่ก็ผ่านไปแล้วหลังจากนั้นประมาณ1 อาทิตย์แนนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเข้าไปในตัวเมืองอ่ะขอติดรถไปด้วยนะแนนคุยกับเบียร์นะคะเบียร์เขาจะไปตัวเมืองแทบทุกวันเพราะเขาไปซื้อของให้ทางอู่เนี่ยค่ะแต่ว่าบางทีเขาก็เอารถยนต์ไปบางทีเขาเอามอเตอร์ไซค์ไปแต่วันนั้นเขาเอามอเตอร์ไซค์ไปแล้วเนนก็ไปกับเขาเบียร์พอถึงวันนั้นก็ไปพอไปถึงตัวเมืองค่ะแนนก็ไปซื้อของของแนนเสร็จเดี๋ยวเบียร์ไม่ต้องทำธุระของมันต่อแนนก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่ง3ล้อกลับก็ได้ครับเบียร์ก็มายืนส่งซื้อของหรืออะไรก็มายืนส่งหิ้วของช่วยแนนพอยืนซื้อของช่วยกันยืนถือของให้ที่จะส่งให้แนนขึ้นรถ3ล้อเนี่ยค่ะพอขึ้นไปรถช่วงนั้นคือมันไวมากนะพี่พอส่งขึ้นเสร็จปุ๊บแนนก็เอาของวางใช่ไหมยังออกมารถอ่ะมันรถ3ล้อค่ะมันจอดชะลอมันจอดชะลอที่จะรอรถทางหลักไปค่ะแล้วจังหวะนั้นน่ะเพื่อนแนนน่ะก็เดินข้ามถนนจะไปมอเตอร์ไซค์อีกฝั่งนึงแต่ตอนก่อนที่จะเดินไปอ่ะแนนเห็นเป็นแก้วอ่ะยืนอยู่ข้างๆเฮ้ยกลางวันแสกๆนะคือตอนนั้นแต่ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรนะคะคือเหมือนคนปกติแต่ว่าเหมือนแบบเราเห็นแล้วพอเราขยี้ตาไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเวียเดินข้ามถนนรถมาจากไหนไม่รู้พี่เหมือนรถเบรกแตกดังเอี๊ยดมาคือแบบชนปั้งเลยเข้าเวียแล้วพอชนร่างเวียกระเด็นกลับมาตรงที่ยืนส่งแนนครับคือตอนนั้นแนนก็บอกลุงตาคือแนนเรียกนะคะตาจอดก่อนเดี๋ยวหนูไปดูเพื่อนหนูรถชนคือแบบตอนนั้นคือพูดไม่ถูกคือมันพันแบบไปหมดในลิ้นในปากเนี่ยค่ะครับคือจอดก่อนเพื่อนหนูรถชนก็วิ่งไปพอวิ่งไปเห็นตอนนั้นนะคะคือหนูก็โดนกันออกมาแหละเพราะว่าหนึ่งคือเขาเห็นหนูท้องด้วยเขาเห็นแนนท้องเขาก็ไล่แนนออกมาเขาบอกว่าไม่ต้องไปดูหรอกก็ไปถึงโรงพยาบาลก็โทรหาญาติเวียแต่ตอนนั้นคือสั่นหมดแล้วพี่สั่นจนแบบว่ามันตกใจเราไม่เคยเห็นอะไรต่อหน้าต่อตาขนาดนั้นนะคะคือแบบไม่คิดว่าจะได้เจอแล้วก็ไปนั่งแบบเหมือนนั่งรออยู่เป็นแนนที่ไปนั่งรอญาติของเวียพอนั่งรอแล้วแม่แนนรู้ว่าเขาก็ให้พี่มารับแนนกลับพอรับแนนกลับเขาก็เลยพาแนนไปหาลุงอีทที่แนนเล่าให้ฟังคนแรกอะค่ะที่ว่าเป็นหมอคุณใส่เหมือนกันนะคะที่อยู่เป็นญาติพ่อเนี่ยค่ะแม่ก็เลยพาไปหาลุงอีทเพื่อที่จะให้ลุงอีทอะทำพิธีอาบน้ำมนต์ทำอะไรให้แนนเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนแนนเป็นอีกคนหนึ่งอะเราคือมันเจออะไรที่แบบแรงมากพี่คือมันติดตาค่ะมันติดตาลุงก็เลยบอกดีแล้วหมดเวรหมดกรรมแล้วแหละลุงพูดมาคำนี้ค่ะลุงพูดมาคำนี้เลยว่าหมดเวรหมดกรรมแล้วใช่ค่ะหมดเวรหมดกรรมแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็นี่แล้วสบายใจแล้วเดี๋ยวรู้แต่ลุงแล้วรู้จักคนที่เห็นรถแหกโค้งไหมลุงถามกลับมาอย่างนี้ไอ้บอกรู้จักก็เพื่อนหนูนี่แหละแต่มันตายหลายเดือนแล้วนะหนูก็เลยพูดอย่างนี้ได้หลายเดือนแล้วนั่นแหละเวียนกรรมมันทำไม่ดีก็เขาก็เล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นญาติกันนะนะคะเขาไม่ได้เชิงว่าเล่าให้แนนฟังเลยหรอกเขาเล่าให้แม่ฟังเขาบอกว่าเมียของผู้ชายคนที่แก้วไปทำของใส่เนี่ยมาหาแกแต่แกไม่ได้ไปแก้ถึงขั้นรุนแรงให้เขาตายแต่ที่เขาตายอ่ะหมายถึงลุงศักดิ์อ่ะนะคะแต่ที่เขาตายเพราะเขาปล่อยของแรงแล้วพอของมันตีกลับอ่ะเขารับไม่ได้เองครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคือลุงอ่ะไม่ได้แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยแค่สวดพิธีแก้หนูก็ไม่รู้ว่าเขาสวดแบบไหนอะไรยังไงแต่เขาเล่าให้ฟังอ่ะนะคะเขาบอกว่าทำของเขาทำของใส่อ่ะแก้วทำของใส่อ่ะคือเขาทำให้แรงเหมือนแบบว่าแรงผีไตหงอะไรสักอย่างเนี่ยเขาพูดมานะคะตอนนั้นอ่ะแล้วเขาบอกว่าแล้วนั่นก็เลยถามว่าแล้ว
ทำไมมันแรงถึงขั้นนั้นหรออะไรเงี้ยเราก็บอกมันขนาดนั้นเลยเหรอลุงทำไมถึงต้องขั้นตายเลยเหรออะไรเงี้ยมันมีจริงเหรอคือยังไม่แคร์ว่าสงสัยนะคะว่าสงสัยว่าเขาไอ้นี่จริงๆเหรออะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยลุงก็เลยบอกว่าลุงบอกว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมมันถึงเวลาของเขาด้วยครับแล้วมันเป็นอะไรอ่ะเป็น อะไรนะที่เขาว่าเวรกรรมต่อกันนะคะพี่เขาว่าคุณแนนคุณแนนจ๋าเราเล่าตรงนี้ทำไมเดี๋ยวถามก่อนคือตรงบทสนทนาเนี่ยมันบทสนทนาตรงเนี้ยไม่พี่มันจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้เคยจะเป็นสุดท้ายที่จะรู้แล้วว่าเหตุอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมรู้แล้วนะว่าเป็นเหตุอะไรอ่ะแล้วก็พอเขาเล่าอะค่ะพอเขาเล่าให้ฟังเขาก็ทำพิธีแก้คุณไสแก้นู่นแก้นี่แล้วเนนก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลุงจะทำพิธีถอดให้นะที่เคยไปรับอะไรของใครอะไรมาเดี๋ยวลุงทำให้พอลุงถอดให้ลุงก็บอกว่าทำบุญให้เขาเยอะทำบุญเยอะๆนะทำบุญให้เขาแผ่เมตตาให้เขาบ่อยๆครับลุงก็อาบน้ำมนต์ทำพิธีเรียกขวัญอะไรให้แนนก็รู้สึกดีก็กลับมาบ้านพอตกเย็นวันนั้นนะคะครับส่วนแนนก็นอนแต่แนนจะเข้านอนเร็วกว่าคนอื่นเลยแล้วก็เพราะว่าเหมือนแนนกินยาคลายเครียดเข้าไปอ่ะพี่ตอนนั้นคือแบบว่ามันนอนไม่ได้นะคะมารู้ตัวอีกทีแนนอยู่ตรงนอนอยู่ตรงใต้ถุนบ้านก็เลยงงว่าเฮ้ยเมื่อกี้นอนอยู่ในห้องไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยค่ะแล้วลงมาอยู่ใต้ถุนบ้านได้ยังไงอยู่ตรงเปรย์ที่ผูกไว้นอนเล่นใต้ถุนบ้านนะคะก็งัวเงียแล้วทีนี้แนนก็เลยมองไปรั้วหน้าบ้านก็เห็นแก้วกับเบียร์ยืนอยู่ข้างกันแล้วก็บอกเหมือนยิ้มมาค่ะแล้วบอกว่าไอแล้วนะถึงเวลาแล้วแล้วก็แบบแนนก็มาจากไหนเนี่ยอะไรแบบงงคืองงมันครับคือตอนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองฝันหรือตื่นอยู่แต่คือเพื่อนยิ้มมาแต่สายตาคือแบบเหมือนตาของขวางน่ากลัวค่ะพี่แล้วบอกแล้วเสียงเหมือนไม่ได้ยินที่ปากพูดนะคะแต่เสียงอะไปแล้วนะมาแล้วมาถึงวันนี้แล้วจะไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนมาลาเพื่อนมาแล้วก็กูมาลาไม่ต้องกลัวกูมาลาแล้วคำว่าลาเนี่ยค่ะเหมือนมันลากอยู่ในหูเนี่ยค่ะแล้วแนนก็สะดุ้งขึ้นอ้าวแนนนอนอยู่ตรงเปรย์ข้างล่างใต้ถุนบ้านนะคะพี่ลงมาได้ไงก็ไม่รู้ลงมาได้ไงก็อ้าวตกใจในทีเนี้ยพอสะดุ้งตื่นนะคะแล้วอยู่ในเปรย์ไวเท่าความคิดเลยพี่วิ่งค่ะขึ้นบนบ้านไม่รู้ว่ากี่ก้าวแต่ที่แน่แน่แนนว่าเหมือนบันไดคือแบบนิดเดียวอ่ะเก้ายาวมากอะค่ะขึ้นไปแม่ก็ตกใจแหกแดงก็แหกปากร้องขึ้นไปอะค่ะแม่ก็ตกใจเป็นอะไรแม่ก็ถามเป็นอะไรแนนเป็นไรคุยกันอีกแล้วคุณแนนนั่นแหละค่ะคือแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรแล้วก็บอกท้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าระวังอย่านี่ก็เลยบอกเอาเลยบอกว่าแล้วหนูลงไปนอนข้างล่างได้ไงหนูนอนในนี้ไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับก็แม่ก็บอกว่าร้อนแล้วลงไปอาบน้ำแล้วบอกจะนอนคุยโทรศัพท์ก็เห็นคุยอยู่คุยกับใครแม่ก็เลยพูดขึ้นมาอย่างนี้แล้วแป๊บเดียวก็แนนก็แบบว่าพอพูดปุ๊บแล้วเสียงหมามันหัวนะคะคือทุกคนทั้งลูกทั้งหลานทั้งแม่ทั้งครอบครัวแนนอะที่อยู่ข้างบนนะคะคือนอนกองกันเลยคือไม่ไหวแล้วแนนคือแนนเนี่ยก็สั่นแล้วแล้วพอเรื่องนี้ค่ะแนนก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันเป็นฝันคือนั้นมันเป็นฝันที่แนนลงมานอนข้างล่างหรือว่าแนนลงมานอนข้างล่างจริงๆอะค่ะตอนนั้นแนนก็ไม่รู้ครับแล้วทีเนี้ยสุดท้ายเลยแนนได้มีโอกาสไปซื้อของร้านของผู้ชายที่เพื่อนทำของใส่อะค่ะแล้วตอนที่แนนไปอะครับเขานั่งอยู่บนเก้าอี้วีลแชร์ค่ะพี่ขาเขาข้างหนึ่งไม่มีข้างหนึ่งเหมือนดามอะไรอยู่ครับแล้วเขาก็พูดเหมือนพยายามจะคุยกับแนนนะคะแนนก็มองก็เมียเขาก็เดินออกมาพอดีแฟนเขาก็เดินออกมาบอกว่าเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้ทำแต่เรื่องให้เสียใจตอนเป็นคนดีๆก็ทำแต่เรื่องให้เสียใจหาแต่เรื่องครับพอดึงกลับมาได้ก็มากลายเป็นแบบนี้เวรกรรมอะไรก็ไม่รู้เขาก็พูดบ่นแล้วเขาก็บอกว่าไปเข้าไปอยู่ข้างในเขาก็มาเข็นแฟนเขาค่ะเข้าไปข้างใน
จะมาคุยอะไรกับลูกค้าเขาไม่รู้เรื่องด้วยหรอกแต่เขาเหมือนหันมาเหมือนแบบอยากจะคุยกับแนนนะคะแต่แนนก็รู้ว่าพ่อแนนรู้ว่าเป็นใครที่ลุงอีทเล่าให้ฟังเป็นใครแนนก็เลยรู้ว่าเขาก็ขายของอยู่ในตลาดครับครับค่ะแล้วสุดท้ายที่เขาเป็นแบบนี้ต้องมาพิการแบบนี้เพราะว่าวันนั้นนะคะที่แก้วตายอ่ะเขาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้นนะคะอ๋อเป็นคนขี่ด้วยเขาเป็นคนขับอ๋อโอเคแต่เขาเจ็บสาหัสแก้วตายแก้วคอหักตายค่ะก็เขาเป็นคนขับเวรกรรมมันก็อย่างว่าค่ะพี่ก็เขาก็บอกว่าเออมันเป็นเวรกรรมเบียร์ก็ได้รับผลกรรมที่เบียร์มันครบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำมันก็หลายเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้วก็ได้รับกรรมหนักหน่อยที่แบบทั้งสองทางเลยอย่างเงี้ยค่ะครับครับก็แนนเองแนนก็คิดว่าแนนไม่ได้แนะนำให้เพื่อนไปทำแต่เจตนาของเราก็เข้าใจแบบว่าเหมือนที่เราจะทำอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้อะค่ะแต่แนนคิดว่าที่แนนรอดมาจากทุกเหตุการณ์แนนเป็นว่าเป็นเพราะคำที่แม่แนนบอกว่าบุญคุณพ่อแม่วาจาของแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แม่บอกว่าไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายมาใกล้ลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนนคิดว่าแนนรอดจากจุดตรงนั้นมาได้เพราะตอนนั้นคือแนนกลัวมากโอเคค่ะก็ประมาณเนี้ยค่ะพี่โอเคไม่ประมาณนี้คุณแนนเดี๋ยวนะโอ้คุณแนนเน้นไปที่บทสนทนาเยอะจังเลยเดี๋ยวนะคุณแนนครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปขมวดอะไรอย่างอื่นแก้วท้องกับใครถ้าให้แนนคิดก็คงเป็นเวียเพราะว่าตอนนั้นแก้วไม่ได้บอกแนนว่าแก้วท้องอ่ะโอเคเขาไม่ได้เล่าให้ฟังโอเคเรื่องนี้คุณแนนกำลังจะบอกว่าคุณแก้วเป็นคนรับกรรมถูกไหมแต่ไม่ใช่นะครับเท่าที่ฟังทั้งหมดไม่ใช่แก้วเป็นคนเริ่มเรื่องทั้งหมดถ้าคุณแนนเล่ามาเป็นตามนี้ทั้งหมดอย่าลืมว่าเรื่องมันเริ่มจากเรามีเพื่อนคนนึงแล้วเพื่อนคนนี้กำลังจะไปทำผิดศีลคือจะไปยอมเป็นเมียน้อยใครก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่อยากให้เพื่อนเป็นอย่างนั้นจนวันนึงเรามีเพื่อนผู้ชายมาย้ายมาอยู่ข้างๆบ้านเราก็เลยอยากจะแนะนำให้สองคนนี้มารู้จักกันเราก็เลยให้สองคนนี้เขาไปรู้จักกันโดยที่เราอ่ะก็ไม่ได้สนใจเราก็ไปทำมาหากินของเราจนกระทั่งวันนึงเพื่อนผู้หญิงคนนี้ติดต่อมาหาเราบอกเฮ้ยอยากจะทำเสน่ห์เมตตามหานิยมให้กับตัวเองมีใครแนะนำไหมเราก็เลยแนะนำอาจารย์ของเราให้เขาไปแล้วเพื่อนคนนี้ก็ไปหาอาจารย์โดยที่เราไม่รู้เลยว่าเพื่อนคนนี้ไปคุยอะไรกับอาจารย์ใช่ค่ะพอมารู้อีกทีนึงปรากฏว่าเพื่อนคนนี้อันนี้ผมเล่าแบบตัดรวบและตัดความแบบเข้าใจง่ายเลยนะไปทำของใส่ผู้ชายคนที่เขาพร้อมจะไปเป็นเมียน้อยด้วยในระหว่างที่กำลังจะคบหาดูใจกับเวียเพื่อนของเราแก้วเป็นคนเริ่มเรื่องนี้ทั้งหมดนะถูกไหมไปหลอกอาจารย์ว่าเนี่ยจะทำคุณใสให้กับผู้ชายคนหนึ่งโดยที่อาจารย์มีกฎข้อเดียวเลยคืออย่าทำผิดศีลอะไรก็ได้แล้วก็ไปหลอกอาจารย์ว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่มีเมียใช่ค่ะอยากจะไปทำให้รักให้หลงแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขามีเมียแล้วฝั่งนู้นเขารู้ว่าเฮ้ยผัวเขาโดนทำของใส่เขาก็ไปหาอาจารย์คนดีๆมาสักคนหนึ่งกลายเป็นว่าเป็นลุงที่เรารู้จักใช่แต่ลุงคนนี้ไม่ได้ทำของใส่นะแต่แกบอกว่าคนที่ทำของคืออาจารย์ของคุณแนนเนี่ยเป็นคนทำของใส่แต่ใช้ของแรงไปหน่อยของมันเลยตีกลับเข้าตัวใช่ค่ะแล้วอาจารย์คนนี้ก็เลยเหมือนกับมีอันเป็นไปเสียชีวิตไปถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ไอ้จังหวะที่เหมือนกับเพื่อนของคุณแนนเนี่ยอยากจะไปเคลียร์กับผู้ชายคนนั้นโอ้โหไม่ไหวแล้วอันนี้เหมือนกับมันแย่ละขอไปแยกทางกันดีกว่าก็ไปเคลียร์กันสองคนในระหว่างนั้นเวียไปมีแฟนอีกโหยลุงตรงนางมากเลยนะใช่ค่ะคือมันเป็นอะไรที่พัวพันมากเลยพี่แล้วคนที่รู้เรื่องก็คือเหมือนว่าแนนรู้เรื่องความลับของเพื่อนทั้งสองคนอย่างเงี้ยค่ะนะฮะสรุปคือเพื่อนเราอ่ะไปทำของใส่ฝั่งนู้นนะครับแล้วเวรกรรมเนี่ยมันก็ตกอยู่กับเพื่อนเราเพื่อนเราท้องในขณะที่ตัวเองเนี่ยเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุในระหว่างที่ไปเคลียร์กับผู้ชายคนนั้นและผู้ชายคนนั้นก็พิการเพราะเขาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เพื่อนเราเนี่ยขี่กลับมาด้วยไอ้ตอนที่เขาโทรหาเราบอกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยที่บ้านระหว่างนั้นคือประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางฝ่าย
ชายเพื่อนเราก็โอ้ดีใจเคลียร์ได้ไปแล้วฝั่งนู้นตายจะได้อยู่กับฝั่งนี้ดีที่ไหนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เห็นแก่ตัวมากเลยคือตอนนั้นคือแนนก็รู้สึกแย่มากๆกับคำพูดแบบนั้นนะคะคือแบบเฮ้ยคิดได้ไงคือแบบเราก็รักเพื่อนทั้งสองคนแต่ว่าถามว่าไอ้แก้วเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนที่แบบว่าเราคบกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะพี่มันก็แบบว่ามันก็รู้สึกแย่ตามอะคือแบบเอ้ยถ้าเป็นเรามาเจอแบบนี้เราก็คงแย่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเลิกกันมาแล้วมาท้องแล้วทางนี้ครอบครัวฝ่ายชายไม่ยอมรับล่ะแก้วมันจะอยู่ไงหนูว่าสุดท้ายแล้วแก้วมันก็คงต้องไม่วนไต่หงวนมาไต่หงอยู่ดีอะค่ะไม่หรอกไม่หรอกอาจจะคิดเยอะอะไรเงี้ยคือแบบแนนคิดนะคะคือแนนคิดอะแดงครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของเวรกรรมใครก็แล้วแต่ที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณไสยมนต์ดำไปบังคับข่มขืนจิตใจคนอื่นไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่ค่ะเวรกรรมเนี่ยมันจะกลับมาตามสนองแล้วมันก็เป็นเวรกรรมที่มันเกิดขึ้นกับตัวของคุณแก้วเขาจริงๆค่ะเพราะเขาเป็นคนเริ่มเวรกรรมนี้ทั้งหมดพี่แจ็คจำที่แนนบอกว่าที่แนนฝันว่าเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาอยู่ด้วยพี่ฝากไปบอกแม่ได้ไหมคะครับคือก่อนที่เขาจะเอาศพไปเผาอะค่ะเขาเอาดินหม้อที่หม้อหนึ่งอะค่ะดำๆแต้มตรงหัวคิ้วไว้เพราะว่าเขามีลูกสาวคนเดียวครับแล้วน้องของแก้วเนี่ยค่ะเขามีลูกพอคลอดลูกออกมาแต้มตรงนั้นเลยค่ะอ๋อเป็นรอยเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงรอยเดียวกันเลยค่ะคุณแนนผมจะบอกอย่างนี้นะผมจะแนะนำนะครั้งหน้านะสมมติว่ามีโอกาสได้เล่าอีกนะเล่าดีเทลอย่างเงี้ยดีกว่าไปเล่าดีเทลที่เป็นไดอะล็อกพูดคุยกันค่ะอันเนี้ยสำคัญเลยอันเนี้ยครั้งแรกเลยอันเนี้ยแล้วก็บางอันที่มันเป็นดีเทลรายละเอียดจริงแล้วไปเน้นเรื่องของการที่เพื่อนเราอะไปแอบทำของตรงนั้นดีกว่าค่ะดีกว่ามานั่ง อธิบายเรื่องของบทสนทนาในการพูดกันมันจะทำให้ลืมเรื่องอื่นๆและบางทีเห็นไหมคุณแนนเล่าไปแล้วคุณแนนก็ลืม จริงเออนะฮะแต่ทั้งหมดเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของเวรกรรมเพื่อนเราเป็นคนเริ่มเวรกรรมนั้นมันก็ต้องรับเวรกรรมนั้นอ่ะผลสุดท้ายทั้งคู่ก็ไปอยู่ด้วยกันเพราะฝ่ายชายก็ไม่น่ารักใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะนะฮะส่วนคนที่ซวยที่สุดก็เป็นผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงตรงนู้นแหละต้องมานั่งดูแลสงสารเขามากเลยอะค่ะหัวตัวเองที่อยากจะมีเมียน้อยคือแนนเห็นตอนทุกวันนี้ที่แนนเห็นนะคะก็ยังแบบเวลากลับบ้านไปเจออย่างเงี้ยคือรู้สึกแย่เขาต้องมานั่งรับผิดชอบอะไรในสิ่งที่เขาไม่น่าจะมานั่งรับผิดชอบเลยครับถ้าเป็นแนนก็คงคิดว่าแนนคงไม่อยู่ด้วยอ่ะอันนี้คือเขาก็ยอมรับนับถือน้ำใจพี่เขามากๆเลยค่ะโอเคได้ครับคุณแนนเราใช้เวลาพอสมควรแล้วสำหรับเรื่องนี้ขอบคุณมากๆคุณแนนที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะเรื่องของอาถรรพ์ของเข้าตัวสมชื่อเรื่องเลยฮะค่ะนะขอบพระคุณนะคุณแนนค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว